โยวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไปสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch Lite นะกับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Harvest Moon The Winds of Anthos นะเป็นภาคใหม่นะครับในปี2023นั่นเลยนะครับที่ซื้อแบบแผ่นมานะทุกคนนะลิงก์ซื้อแผ่นอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์เล่นได้คนเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นได้นะครับท่านผู้ชมส่วนลิงก์ซื้อเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะสำหรับเครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้นะครับราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 6,990 บาทนะครับมือสองอยู่ที่ประมาณ 3,000-4,000 บาทนะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปทั้งคู่นะครับทั้งแผ่นเกมแล้วก็ตัวเครื่องนะมาคุณดูเราจะมาเล่นเลยนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราได้ประมาณ40ถึง60เฟรมนะ30ถึง40เฟรมนะท่านผู้ชมนะประมาณนั่นแหละนะครับถ้าในเหมืองนี้จะรันได้ประมาณ60เฟรมแบบนี้เลยที่ทุกคนเห็นนะครับนี่เห็นไหมนี่ลื่นแต่ถ้าด้านบนเนี่ยขึ้นไปปุ๊บมันก็จะแบบว่าอาจจะได้ประมาณ60เฟรมอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้ย30เฟรมนะครับด้านบนเหมืองนี้จะได้ประมาณนี้แหละอุ๊ยทำไมเราอันนี้ง่ายจังวะกินของผลไม้ก่อนจริงๆวัตถุดิบอันนี้เราเอามาเราควรที่จะนั่นหน่อยอุ๊ยเมื่อกี้เหมือนเจออะไรเดี๋ยวนี่ไงอ๋อนี่มันเป็นเครื่องมือเรานี่ว่ะลืมโทษทีอันนี้เป็นเครื่องมือเราวุดไม่เจอของอะไรเลยอ่ะอุ๊ยนี่ไงโซนนี้คืออะไรวะโซนที่ขุดได้เหรอเนี่ยขุดไม่ค่อยมีอะไรเลยนะแถวนี้ว่าแต่เฮ้ยอุ๊ยโอ้โหเกือบหล่นใส่หัวต้องหลบด้วยนะคุณดูนะบอกเลยเควสนี้เรามาทำมาในเหมืองคือหาของก่อนนะครับหาของอยู่นะครับอุ้ยโอ้ยเกือบหลบไม่ทันหลุมนี้ลงไปเลยนะครับ Extreme Mike Nick Flow ลงไปด้านล่างนะครับลงไปชั้นนี่ไงเฮ้ยอันนี้มันแร่อะไรวะไม่เคยเห็นเลย Smash โอเคขุดให้หมดเฮ้ยวิ่งโอ้โหเกือบหลบไม่ทันคนดูขุดครับโอ้ยโอ้โหวิ่งอ๋อกด B เพื่อค้นหาได้นี่มาค้นหาโอ้นี่ไงได้มาละนี่โซนนี้ขุดตามพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับเรากำลังมาหาพวกเล่หลิกกับเล่ทองแดงอยู่นะเพื่อเอาไปทำของนะครับทำแบบประตูอะไรเงี้ยทำชั้นอะไรเงี้ยซ่อมพื้นที่ของเรานี่ถ้ามาในเหมืองกด B เนี่ยอุ๊ยเกือบโดนกูเฮ้ยมันเยอะจังวะแถวนี้อ๋อได้มาอีกอันหนึ่งแล้วที่เหลือคือทองแดงเมืองใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคุณดูนะผมบอกเลยขุดจนเหนื่อยหาของเฮ้ยจะตุยอีกแล้วกินอาหารกันดินี่อยู่ได้1นาทีด้วยบูทถ้าเราทำอาหารมันจะโหดหน่อยโอ้ยถ้าเราทำอาหารมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะบูทได้นี่ว่าแบบเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรบูทส้มงงทำปลาจ่อมไปกินนะโอ้ไม่เจอเลยเว้ยของแถวนี้เฮ้ยจนมดแทบมดพื้นที่แล้วนี่ What the heck ถ้าขุดแถวนี้ไม่เจอนี่ไงตรงนี้ขุดได้เอ๊ะอะไรอ่ะกด B นะต้องกด B เอานะเพื่อค้นหานะพื้นที่ที่มันคิดว่าน่าจะมีขุดมั่วไม่ได้โอ้ได้มาแล้วได้เยอะอย่างว่าไหนดูก่อนดิกด X ดูก่อนนี่แร่ถือว่าเยอะอยู่นะรอเกนรัมเบอร์สโตนมิทิเรียลเอาไปเยอะคนดูมันต้องใช้เยอะอยู่นะครับโอเคชั้นนี้ไม่มีแล้วตรงนี้ยังมีอยู่นะครับโอ้ยจะตายสงสัยต้องไปทำแท่งเลือดไหมมันยาวกว่านี้นะสเตมินาเราหมดง่ายเลยแต่ละวันนะครับคุณดูนะเย้เวลี่กู๊ดค้นหาโอเคโซนนี้หมดแล้วแหละลงไปชั้นล่างต่อนะครับเหลือทองแดงอ่ะคุณดูนิกฟลูไม่รู้ว่ามีซัดมีพิษมีอะไรแถวนี้ไหมโอ้แถวนี้เต็มเลย
เฮ้ยขุดขุดให้หมดไม่งั้นเราต้องได้มาอีกรอบอ้าวเจอหลุมโอเคโซนนี้อืมเฮ้ยอ้าวโหโซนนี้ต้องทุบหินเข้าไปว่ะผมเตรียมไอ้นี่มาไม่พอด้วยนะโหต้องทุบเปิดทางเข้าไปนะครับว้าว้าหาดูก่อนจะตุยอีกแล้วกินก่อนตอนนี้เนี่ยเราต้องพกอาหารมาเพิ่มนะอุ๊ยต้องคอยหลบด้วยนะคนดูอ้าวนี่ไงรอสโตนนี่ว่ะหินได้2อันแล้วเนี่ยผมต้องได้เยอะๆกว่านี้หน่อยนะโอเคไปชั้นต่อไปครับอืมตัวนี้ยังมีอยู่นี่ว่ะตัวนี้ยังมีอยู่โอ้ยเสียวขุดก่อนครับต้องเล่นใช้ความชำนาญเอ้ยโอเคนี่โซนนี้โซนนี้เย้โอเค very goodอ้าวจะลงไงนี่นิกฟลูชั้นต่อไปครับอืมโอ้เจอแล้วนี่แร่ที่ต้องการอุ้ย very good ขุดซะหน่อยนี่ได้อีกแล้วโหชั้นนี้ของเยอะคนดูอาหารเราก็จะหมดแล้วด้วยนะนี่ขุดเลยตรงนี้โหแร่นี้ตรงนี้โคตรเยอะกูด very good เอาไปเยอะหน่อยนะครับคนดูผมไม่รู้ว่ามันจะหมดไหมไอ้มันจะต้องใช้เยอะหรือเปล่ากด B ก่อนค้นหาคีย์มันเป็นเครื่องสัญญาณดูไปครับโซนนี้มีไหมไม่มีค้นหาหมดแล้วแหละ Extermine Nick Flow Very good หาของก่อนโอ้โหหินตรงนี้ทูบหาของเฮ้ยโอ้เย้โอเคน่าจะจบแล้วแหละมาถึงเวลาขึ้นไปแล้วนะครับเราได้เยอะมาอย่างวะคนดูนะผมมาดูก่อนโอเคแร่น่าจะเยอะโอ้ขออีกสักหน่อยละกันนะลงชั้นต่อไปโอ้ลงหลายชั้นอยู่นะบอกก่อนอาหารจะหมดยังวะเนี่ยโอเคโอ้ได้ไงทูบน่าจะได้มาเยอะอยู่โอเคพอแล้วแหละคุณดูนะผมจะขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวจะตุยเย่ก่อนReturn Enchant ขึ้นไปด้านบนนะครับผมจะกลับไปยังบ้านนะท่านผู้ชมนะอ๋อเรากดทีเดียวปุ๊บมันจะออกไปเลยใช่ไหมอ๋อโอเคออกมายังเหมืองปกติเลยออกมาจากบ้านปกติเลยนะโอ้อาหารผมเริ่มหมดแล้วคนดูกลับไปที่หมู่บ้านก่อนไปเลยครับ
กลับไปหาด็อกเตอร์ NPC เราก่อนนะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะคราฟของนู่นนี่นั่นนะครับไหนวะทางไหนนี่เนี่ยหาอย่างนี้สิหาอย่างนี้จะได้รู้ Very good ไปอ้าวไอ้เวนให้มากี่โมงเนี่ยมาตอนเช้าเหรอโอ้โหเจ้อุ้ยผมอุตส่าห์หาของครับของมามาครับเข้าบ้านไปนอนก่อนนะครับเซฟก่อนเย้ มาเซฟนะครับตรงนี้เซฟแอนด์สลีปโอเคดุ้ง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 Very good Nice มาคนดูเดี๋ยวค่อยมาลดน้ำพักก่อนโอ้เราเก็บได้เลยนี่ว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วอ๋อถึงเวลาได้เก็บเกี่ยวแล้วนี่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเคลียร์พวกตรงนี้ก่อนลดน้ำสักหน่อยแย่กะหล่ำปุงกะหล่ำปีบล็อกโคลี่โนตรึงให้เรากินได้ไหมมาคนดูผลผลิตพวกนี้น่าจะกินได้นะครับจะนิ้นส่งขายแล้วกันนะพี่เกียรติมาหาวัตถุดิบมาทำผักอะไรพวกนี้โอ้โหกดผิดนี่รับเงินหน่อยครับแย่600หรอโอ้โหตึงจะจัดอันนี้ส่งขายเลยฮะขายให้หมดโอ้ได้จะได้เยอะ600เลยนี่รอบนี้ผลผลิตเรารอบนี้โคตรเท่โคตรตึงไปฮะไปหาด็อกเตอร์ซะหน่อย yeah very good อ้าวด็อกเตอร์เห็นมากี่โมงนี่ look to be เอาอะไรอ่ะกวางติงเหรอเราจะเข้าไปหาด็อกเตอร์ไงนี่ถูกเว้ยอันนี้8โมงคุณดูเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงนะเราต้องคราฟอะไรบ้างอ๋อเราต้องไปคราฟที่บ้านพูดผิดโอ้ลืมเลยไม่ใช่ไปหาด็อกเตอร์แต่เราควรไปคราฟที่บ้านนะครับที่โต๊ะคราฟเราแหละต้องใช้กี่อันนะต้องดูเควสก่อนนี่อ๋อเรากดนั่งนั่งย่องได้นี่ว่ะผมลืมมานั่งย่องกดอะไรอ๋อกด R กด R นั่งย่องอย่างนี้ย่องไปจับสัตว์ได้ X ถือไม้แล้วหนึ่งนะให้ครับอ๋อโอเคอันนี้3อันทองแดง3อันเหล็กเงิน1อันกูจะครับยังไงนี่เนาะอันนี้ต้องเข้าไปหาเจ้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ประตูมันก็ถูกแล้วนี่คุณดูเราต้องไปคราฟด้านในนะฮะไปวิ่งเลยครับ8โมงเด้อเข้าไปได้ไหมนี่ได้แล้วอ๋อต้องทุกอย่างคือต้อง8โมงนะถึงจะเข้าร้านได้นะโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับโอเคครับตรงครับโต๊ะนี่ไอรอนบรอนซ์อันนี้2อันใช่ไหมซิลเวอร์ออกทำไมเราหาไม่เจอวะคนดูแต่แป๊บนึงดูเควสเราก่อนบอลอ๋อบอล3อันนี่ว่าโทษคราฟตรงนี้3อันหนึ่งอันไอรอนเนี่ยซิลเวอร์เราต้อง
เราต้องโอ้เราต้องลงไปลึกกว่านี้หน่อยนะคุณดูนะผมว่านะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Harvest Moon นะครับ The Winds of Entod นะท่านผู้ชมนะไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะส่วนเจ้าตัวลิงก์เครื่องก็อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับไปซื้อกันมาได้เด้อสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า